วันสิ้นปีแบบนี้เราก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากกันแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการรวบรวมลูกดาราต้องบอกว่าเราเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชอบติดตาม Instagram ของเหล่าแม่ๆดารากันมากเนื่องจากว่าก็มีเหล่าลูกๆที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆแต่ว่าจะมีลูกดาราคนไหนบ้างนะคะที่น่ารักน่ารักรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะที่ได้ทายาทคนแรกหรือคุณพ่อคุณแม่นะที่ได้ทายาทคนที่2เดี๋ยวเราไปรวบรวมแล้วก็ดูกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าทยอยมีทายาทตัวน้อยๆออกมาขโมยหัวใจแม่ยกกันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนดังคนบันเทิงในปี2019นี้ okay. เพราะตลอดทั้งปีเหล่าคนบันเทิงก็พาเรทคลอดลูกกันมาแบบจัดเต็มแถมหนูน้อยแต่ละคนก็น่ารักน่าชังซะเหลือเกินเรียกว่าแค่คลอดออกมาก็คว้าหัวใจเหล่าลุงป้าน้าอากันไปเต็มๆค่ะ wow. วันนี้ดาราแลนด์เลยขอรวบรวมเหล่าทายาทตัวน้อยของคนบันเทิงที่เกิดปี2562นี้มาฝากกันค่ะเริ่มกันที่น้องดิสนีย์ลูกสาวคนแรกของคุณแม่สุดเซ็กซี่อุ้มลัคนาและคุณพ่อบอลกฤษณะเกิดเมื่อวันที่8เมษายน2562งานนี้คุณแม่คลอดธรรมชาติบอกเลยว่าสตรองจริงๆ okay. ค่ะแถมตอนนี้ยังน่ารักแบบสุดๆติดตามได้จาก IG แม่อุ้มค่ะต่อกันด้วยน้องวีจิลูกสาวที่รอคอยของคุณพ่อหนุ่มสอนรามและคุณแม่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์เกิดเมื่อวันที่8เมษายนเช่นเดียวกัน okay. ซึ่งแม้ว่าคุณพ่อจะพลาดโมเมนต์ในห้องคลอดแต่เจ้าตัวก็ตื่นเต้นมากรีบบินด่วนจากประเทศเยอรมนีมาหาลูกสาวสุดที่รักกันเลยซึ่งตอนนี้พ่อหนุ่มออกตัวแล้วว่าจะทำงานและมอบเงินทุกบาทให้กับวีจิและพร้อมที่จะมีทายาทคนที่2ต่ออีกด้วยค่ะมาถึงน้องมีก้าและน้องมีย่าลูกชายลูกสาวฝาแฝดของคุณแม่มากี้ราศีและคุณพ่อป๊อกภัสรกรที่ลืมตาออกมาดูโลกเมื่อวันที่4เมษายน2562บอกเลยว่าน่ารักน่าชังสุดๆซึ่งตอนนี้ก็มีพี่ป้าน้าอาแวะเวียนมาเยี่ยมมีก้ามีย่าไม่ขาดสายค่ะน้องบุญทายาทหมื่นล้านของคุณแม่บุ้งสถีและคุณพ่อเวฟวิภพเกิดเมื่อวันที่1เมษายน2562งานนี้คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงลงมือเลี้ยงเองกับมือซึ่งน้องบุญก็เลี้ยงง่ายแถมขี้อ้อนอีกด้วยรอคอยกันมานานในที่สุดคุณพ่อเจมส์เรืองศักดิ์และคุณแม่ก้อยณัฐชาก็ได้เจอหน้าน้องเมดาหรือน้องอันโดรเมดาลูกสาวคนแรกกันสักทีนะคะโดยน้องเมดาเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2562งานนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ปลื้มปลิ่มจนน้ำตาคอเบ้ากันเลยทีเดียวค่ะมาถึงสาวน้อยคนนี้น้องเรนลูกสาวคนแรกของคุณพ่อแนมประการนักร้องนำวงเกสโนวาและคุณแม่ป้อสรชาซึ่งก็ได้ผ่าคลอดไปเมื่อวันที่23มีนาคม2562 okay. โดยตอนนี้น้องเรนอายุจะครบ9เดือนแล้วสาวน้อยน่าชังสุดๆเห็นแล้วหลงรักเลยนะคะน้องวินลูกชายคนแรกของคุณแม่หนูเล็กก่อนบ่ายและคุณพ่อเอกเอกวุฒิเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2562ใช้แววหล่อตั้งแต่ยังเป็นเบบี๋เลยแหละค่ะ okay. ซึ่งถ้าใครได้ติดตาม IG ของแม่หนูเล็กก็จะเห็นว่าพี่วินหล่อสุดๆแถมคุณแม่ยังมีแคปชั่นฮาๆให้ได้อ่านกันเพลินๆอีกด้วยเรามาต่อกันด้วยน้องมีบุญลูกชายคนแรกของคุณแม่อีฟพุทธิดาและคุณพ่อต้นเติมศักดิ์งานนี้บอกเลยว่าคุณตาต้อยเศรษฐากับคุณยายอรัญญานามวงหลงรักหนักมากค่ะความหล่อกระจายไม่แพ้คุณพ่อเลยนะคะสำหรับน้องพารานลูกชายของคุณพ่อสุดเสียวแคทรันยูและคุณแม่เบลอดิราถึงจะคลอดออกมาแค่เพียง6เดือนแต่ใครๆก็บอกว่าแววตาคล้ายกับคุณพ่อมากส่วนคุณพ่อลูกอ่อนอย่างแท็กเองก็ดูอ่อนโยนเลยทีเดียวเวลาเลี้ยงลูกเห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆค่ะน้องลูกครับลูกชายสุดน่ารักของดีเจพ่อลูกอ่อนเผือกพงศธรและคุณแม่ลูกจ๋าวรินทราถึงแม้จะคลอดออกมาได้ไม่กี่เดือนแต่น้องลูกครับก็โชว์ความน่ารักขี้อ้อนกินเก่งจนคุณพ่อคุณแม่เห่อหนักมากเตรียมทั้งชุดและรองเท้าคู่เล็กจิ๋วไว้ให้ลูกน้อยกันเพียบไม่เชื่อลองดูใน IG พ่อเผือกเพราะแต่ละชุดที่ลูกครับใส่นั้นจัดเต็มสุดๆค่ะต่อด้วยเพื่อนสนิทของดีเจเผือกนั่นก็คือดีเจโบธนากรและภรรยาคนสวยพิมพ์พักชยาที่คลอดลูกสาวสุดน่ารักพร้อมตั้งชื่อว่าน้องมิตาด้านคุณพ่อลูกแฝดบีมกวีที่ภรรยาคนสวยออยอติพรก็ได้คลอดลูกชายฝาแฝดออกมาลืมตาดูโลกเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยหนุ่มบีมกวีและภรรยาได้ตั้งชื่อลูกชายไว้ว่าเด็กชายพีทองคำตันจรารักษ์และเด็กชายพีทองคำตันจรารักษ์ซึ่งหนุ่มน้อยทั้ง2คนก็ขาวออร่าได้พ่อและแม่มาเต็มๆค่ะ
กลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวคนดังเจนนี่อัลภาษณ์ณป้อมเพชรโดยเจนนี่ได้คลอดลูกคนแรกออกมาอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีสามีสุดที่รักมิกกี้นนท์อัลภาษณ์ณป้อมเพชรคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเจนนี่ได้ตั้งชื่อลูกสาวคนแรกว่าน้องโนล่าอัลภาษณ์ณป้อมเพชรซึ่งก็มีเพื่อนๆคนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีโดยเฉพาะแก๊งนางฟ้าที่บอกเลยนะคะว่าหลงหลานหนักเอามากๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณพ่อฟลุ๊กและคุณแม่แอปเปิ้ลที่คลอดลูกสาวหน้าตาน่ารักน่าชังอย่างน้องจูนี่รวมถึงนักแสดงมากความสามารถหนุ่มกิกดนายและแฟนสาวนอกวงการแนนแพรวนิชที่ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องก้าวเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากเหล่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วในปี2562นี้ก็ยังมีคนบันเทิงที่ให้กำเนิดทายาทคนที่2 okay. ด้วยไม่ว่าจะเป็นนักร้องดีว่าสาวลีเดียสลันรัตและสามีแมทธิวดีนที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่น้องเดมี่ดีนลูกสาวคนที่2หลังคุณแม่ลีเดียผ่าคลอดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมา wow. ซึ่งน้องเดมี่หน้าตาน่ารักมากตอนนี้ใครๆต่างก็พากันหลงรักสาวน้อยคนนี้ค่ะปิดท้ายกันด้วยนักแสดงสาวเจนสุดาปานโตก็ได้คลอดลูกชายคนที่2นั่นก็คือน้องเควสน่ารักน่าชังเอามากๆค่ะปี2562นี้วงการบันเทิงก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่กันเพียบส่วนปีหน้านั้นคู่ไหนจะมีทายาทมาเติมเต็มความสุขในครอบครัวก็คงต้องมาติดตามกันเพราะปี2563เหล่าคนบันเทิงก็แต่งงานกันแน่นตั้งแต่ต้นปีเลยละค่ะแต่ละคนต้องบอกเลยนะว่าน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆนะคะสำหรับชอบคนไหนอย่าลืมเข้าไปติดตามใน Instagram ของคุณพ่อคุณแม่กันได้เพราะว่าทุกๆคนเนี่ยก็มีการอวดลูกๆกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะใน Instagram ของเราแม่ๆนั่นเองค่ะ